วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในอาเซียนราวอัพพอดแคสต์กับไทยพรับิก้าค่ะรายการของเราก็จะมานำเสนอข้อมูลด้านการค้าการลงทุนเพื่อให้ผู้ฟังได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงโอกาสในประเทศอาเซียนนะคะว่าจะลงทุนอย่างไรรูปแบบไหนมีโอกาสอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังค่ะไปเจาะลึกนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศอินโดนีเซียค่ะตอนนี้ช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเขามีการผ่านกฎหมายออมนิบัสลอนะคะแล้วก็ปรากฏว่ามีการประท้วงกันเกิดขึ้นเรื่องของเงื่อนไขสวัสดิการต่างๆของแรงงานในอินโดนีเซียที่ถูกตัดลงหลายประการด้วยกันนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกฎหมายนี้นะคะทางภาคเอกชนเขาก็พอใจนะคะมีผลดีต่อการค้าการลงทุนจากทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยแต่สิ่งที่สวนทางกันนี้รัฐบาลอินโดนีเซียควรจะมีทางออกอย่างไรแล้วก็ไปเจาะลึกกันด้วยนะคะว่าแต่ละประเด็นที่เขามีการประท้วงกันนะคะแล้วก็ข้อกฎหมายใหม่ที่เป็นประเด็นสำคัญมีอะไรบ้างข้อกำหนดด้านการค้าการลงทุนในกฎหมายใหม่นี้มีผลต่อนักลงทุนในอาเซียนประเทศอื่นๆอย่างไรด้วยวันนี้เดี๋ยวจะไปเจาะลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนแล้วก็อาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยในช่วงที่2นะคะแต่ว่าช่วงแรกนี้ค่ะพาไปที่ฟิลิปปินส์กันก่อนนะคะฟิลิปปินส์ก็มีการออกกฎระเบียบใหม่มาเช่นเดียวกันแต่เป็นกฎระเบียบเกี่ยวกับการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เขาบอกว่าเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความสับสนของผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์ระหว่างสินค้าท้องถิ่นกับสินค้านำเข้ากระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ค่ะได้มีการออกคำสั่งนะคะเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือว่ากฎและข้อบังคับใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองภาคบังคับของปูนซีเมนต์โดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นะคะที่เรียกว่าปอร์ตแลนด์นะคะแล้วก็ที่ผลิตในประเทศแล้วก็นำเข้าในรูปแบบโรกแล้วก็นำมาบรรจุถุงในประเทศต้องระบุข้อมูล บนบรรจุภัณฑ์ดังต่อไปนี้นะคะต่อจากนี้ไปเขาจะต้องติดนะคะฉลากประเทศที่ผลิตชื่อทางการค้าหรือว่าชื่อแบรนด์เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตประเภทของปูนซีเมนต์นะคะเครื่องหมายมาตรฐานฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มวลสุทธิของปูนซีเมนต์เป็นกิโลกรัมด้วยนอกจากนี้ยังกำหนดให้ระบุข้อมูลแล้วก็เครื่องหมายต่างๆกับผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ไฮโดริกผสมเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดแบ่งประเภทและก็การใช้งานด้วยการออกระเบียบใหม่สำหรับการติดฉลากบนผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์นะคะเนื่องจากว่าทางกระทรวงโดยสำนักมาตรฐานฟิลิปปินส์เนี่ยเขาได้รับแจ้งนะคะว่ามีการร้องเรียนจากสมาคมปูนซีเมนต์ของฟิลิปปินส์ค่ะให้มีการสอบสวนเกี่ยวกับที่มาของผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ของบริษัทหนึ่งซึ่งมีการนำเข้าปูนซีเมนต์แล้วก็นำมาบรรจุถุงในประเทศแต่ติดป้ายกำกับว่า product of the Philippines นะคะซึ่งมีการยืนยันว่าตรงนี้เนี่ยได้เป็นการปฏิบัติตามกฎการติดฉลากอย่างถูกต้องแต่ผลจากการตรวจสอบของกระทรวงก็พบว่าฉลากของบริษัทนี้อยู่ภายใต้ตราสินค้า Union Cement Super เป็นไปตามมาตรฐานแต่มันเกิดปัญหาค่ะก็คือว่ามีความสับสนเกี่ยวกับการติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์นี้เนื่องจากคำสั่งก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ระบุข้อกำหนดในการทำเครื่องหมายสำหรับโรงงานบรรจุถุงเพื่อระบุประเทศที่ผลิตเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการสับสนดังกล่าวสำนักมาตรฐานฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็เลยขอทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการติดฉลากของการผลิตและการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วเมื่อกระทรวงมีการออกหนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎระเบียบใหม่นี้แล้วนะคะผู้ประกอบการผู้ผลิตนะคะจะต้องยุติการพิมพ์ถุงบรรจุภัณฑ์ปูนซีเมนต์ที่ระบุคำว่า product of the Philippines ค่ะที่ได้รับการอนุมัติก่อนหน้านี้ทันทีถึงแม้ว่าจะมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์มาปริมาณมากแล้วก็ตามนะคะอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของโรงงานหน้าที่ของผู้ผลิตค่ะที่จะไปปรับนะคะแล้วก็ไปตัดคำว่า product of the Philippines ออกนะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมาดูที่เวียดนามนะคะเกี่ยวเนื่องกับประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐด้วยล่าสุดนี้กระทรวงพาณิชย์สหรัฐค่ะเขามีการกำหนดอัตราภาษีตอบโต้การอุดหนุนขั้นต้นจาก 6.23% เป็น 10.08% กับยางรถยนต์ขนาดเล็กที่นำเข้าจากเวียดนามในการบังคับใช้กฎใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการต่อสู้กับการแทรกแซงค่าเงินนะคะเวียดนามเขาก็อยู่ในรายชื่อประเทศที่ต้องจับตาของสหรัฐเกี่ยวกับการบิดเบือนค่าเงินเนื่องจากการเกินดุลการค้าของประเทศกับสหรัฐ
ัฐค่ะอัตราภาษีใหม่นี้นะคะก็จะปรับใช้กับยางรถยนต์โดยสารแล้วก็รถบรรทุกขนาดเล็กที่มีมูลค่าการนำเข้า 469.6 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยการไต่สวนความเสียหายขั้นสุดท้ายเนี่ยมีกำหนดในวันที่30เมษายนปีหน้านะคะอันนี้เป็นการแถลงยืนยันจากทางกระทรวงพาณิชย์ของเวียดนามค่ะนายกรัฐมนตรีของเวียดนามนะคะนายเหวียนซวนฟุกค่ะบอกว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศเนี่ยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การช่วยการส่งออกแล้วตอนนี้มีการร้องต่อเจ้าหน้าที่ผู้แทนการค้าของสหรัฐขอให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงเวลาที่ทำหน้าที่ในตอนนั้นเนี่ยประเมินความเป็นจริงในเวียดนามให้มากขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ระบุว่าเวียดนามก็ติดตามประเด็นปัญหานี้ตั้งแต่เริ่มการไต่สวนแล้วก็ยังประสานงานกับทางการสหรัฐเพื่อชี้แจงแล้วก็ทำความเข้าใจสถานการณ์ให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็จะปกป้องผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของธุรกิจเวียดนามตามกฎระเบียบขององค์การการค้าโลกด้วยค่ะมากันที่ประเทศอินโดนีเซียเลยนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้มีหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องของการประท้วงเรื่องของกฎหมายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้แล้วก็กระทบต่อแรงงานนะคะมาดูเรื่องของอีคอมเมิร์ซกันก่อนกับคุณผู้ฟังอินโดนีเซียเนี่ยเขามีการปรับปรุงกฎระเบียบอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมธุรกิจแล้วก็เห็นบอกว่าจะเป็นการเสริมความแข็งแกร่งด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตอนนี้อินโดนีเซียมีเพียงกฎระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับที่ 80/2019 แล้วก็กฎระเบียบกระทรวงการค้าอินโดนีเซียฉบับที่ 50/2020 นะคะเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมธุรกิจอีคอมเมิร์ซค่ะซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นกรอบการดำเนินงานด้านกฎระเบียบทั้งด้านการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ศูนย์ข้อมูลสำหรับเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็อื่นๆด้วยหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจนะคะศูนย์กลางด้านกลยุทธ์และการศึกษาระหว่างประเทศของอินโดนีเซียออกมาแนะนำว่ากฎระเบียบอีคอมเมิร์ซในอนาคตจะต้องมีความยืดหยุ่นค่ะเพื่อให้เกิดนวัตกรรมแล้วก็การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านความก้าวหน้าของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เร็วขึ้นซึ่งกฎระเบียบนี้เนี่ยเขาบอกว่าควรจะระบุครอบคลุมถึงรูปแบบอีคอมเมิร์ซที่แตกต่างกันเพราะว่าการให้บริการดิจิตอลนั้นมีความหลากหลายแล้วก็แตกต่างจากแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการโฆษณาเท่านั้นค่ะแล้วก็ตัวโควิด-19 ที่มาเนี่ยนะคะเป็นการกระตุ้นการเติบโตของอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียเพราะว่าผู้บริโภคหันไปซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็ผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์มากขึ้นนะคะกฎระเบียบรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับนี้ค่ะมาดูข้อกำหนดนะคะว่าเขากำหนดยังไงบ้างเขากำหนดให้บริษัทแล้วก็ร้านค้าอีคอมเมิร์ซเนี่ยต้องส่งข้อมูลให้แก่สำนักงานสถิติอินโดนีเซียหรือเรียกชื่อย่อๆว่า BPS นะคะแล้วก็ต้องรับผิดชอบในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคซึ่งกฎระเบียบนี้ทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ประกอบการดิจิตอลขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางแล้วก็ผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซด้วยเนื่องจากว่าขาดความชัดเจนเรื่องของการยื่นข้อมูลของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซให้แก่ศูนย์แล้วก็ข้อมูลเนี่ยถือเป็นการละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่อย่างไรด้วยอันนี้ก็มีคำถามนะคะมาดูภาคเอกชนค่ะประธานสมาคมอีคอมเมิร์ซของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าอินโดนีเซียยังไม่มีกฎหมายที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลโดยเฉพาะเขาก็เลยกังวลในส่วนนี้นะคะส่วนกรมการค้าภายในของกระทรวงการค้าอินโดนีเซียค่ะท่านอธิบดีของกรมการค้าภายในเนี่ยเขาก็บอกว่าการดำเนินการสำคัญในส่วนแรกก็คือจะต้องมีการรวบรวมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแล้วก็สร้างฐานข้อมูลของผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมธุรกิจนะคะจึงจะสามารถกำหนดนโยบายได้โดยการออกกฎระเบียบกระทรวงการค้าในเบื้องต้นมีเป้าหมายเพื่อที่จะคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในประเทศเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศได้นะคะมีอีกความเห็นหนึ่งค่ะจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูประบบราชการแล้วก็กฎระเบียบกระทรวงท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของอินโดนีเซียนะคะบอกว่าจำเป็นจะต้องควบคุมวิธีการจัดเก็บแล้วก็ใช้ข้อมูลลูกค้าของบริษัทดิจิตอลเนื่องจากแท้ที่จริงแล้วเนี่ยผู้บริโภคกำลังจ่ายเงินค่าข้อมูลให้แก่แพลตฟอร์มออนไลน์ที่แจ้งว่าตัวเองนั้นให้บริการฟรีนะคะบริษัทดิจิตอลเหล่านี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เอาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดซึ่งอาจจะสามารถจำกัดทางเลือกของผู้บริโภคบริษัทที่เป็นเจ้าของข้อมูลเนี่ยควรถือเป็นข้อมูลสินทรัพย์ในการควบรวมและการซื้อกิจการเพื่อหลีกเลี่ยงการครอบงำตลาดโดยผู้ประกอบการรายใหญ่และการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมนะคะทีนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัวกฎหมายนี้เนี่ยนะคะของอีคอมเมิร์ซในอินโดนีเซียเนี่ยจะมีผลต่อภาคเอกชนแล้วก็ผู้ประกอบการไทยอย่างไรบ้าง
อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 ธุรกิจต่างๆในอินโดนีเซียเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนช่องทางการจำหน่ายสินค้าและก็บริการเป็นออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็ไม่ต่างจากบ้านเราแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็ทำให้ธุรกิจนั้นสามารถอยู่รอดได้ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำแต่ถึงแม้ว่าอินโดนีเซียจะออกกฎระเบียบนะคะรัฐบาลอินโดนีเซียฉบับนี้ขึ้นมาคือ80/2019นี้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านกฎระเบียบด้านอีคอมเมิร์ซเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและก็คุ้มครองผู้บริโภคแต่กฎระเบียบนี้ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทับซ้อนไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจค่ะนอกจากนี้นะคะอินโดนีเซียยังออกกฎระเบียบกระทรวงการคลังเพื่อคุ้มครองผลิตภัณฑ์ในประเทศให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์นำเข้าจากต่างประเทศโดยการปรับลดเกณฑ์มูลค่าขั้นต่ำในการยกเว้นภาษีนำเข้าด้วยอันนี้ก็จะต้องอยู่ที่ผู้ประกอบการในบ้านเรานะคะว่าจะปรับตัวรับกับกฎระเบียบอีคอมเมิร์ซใหม่ของอินโดนีเซียนี้อย่างไรนะคะเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงค่ะที่เกินไปนะคะก็คือกฎหมายออมนิบัสนะคะของอินโดนีเซียที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าร่างกฎหมายรวมๆของเขาเนี่ยคือตัว Jobcreation bill เนี่ยนะคะตัวนี้ก็คือส่วนหนึ่งคือ omnibus law เนี่ยนะคะคือกฎหมายนี้เนี่ยสร้างความพอใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจนะคะที่เขาตั้งความหวังไว้ว่ากฎหมายนี้จะกำจัดปัญหาคอขวดที่เป็นอุปสรรคด้านการลงทุนในอินโดนีเซียได้อย่างทางหอการค้าอุตสาหกรรมอินโดนีเซียเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายนี้สามารถตอบแล้วก็แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนด้วยการเพิ่มแล้วก็สร้างงานโดยการจัดระบบราชการและระบบการออกใบอนุญาตให้ง่ายขึ้นที่สำคัญกฎหมายดังกล่าวนี้จะช่วยให้มีการจ้างงานในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านตำแหน่งรวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจนะคะโดยเฉพาะกลุ่ม MSME ค่ะแล้วก็สร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เอื้อต่อการจ้างงานที่มากขึ้นซึ่งอันนี้จะตอบสนองความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ในมุมเอกชนเนี่ยเขายังมองว่ากฎหมายว่าด้วยการสร้างงานปี63จะเป็นกุญแจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของอินโดนีหลังจากเจอโควิด-19 มาโดยจะช่วยกระตุ้นการเติบโตด้านการลงทุนนะคะประมาณ 6.6-7% ต่อปีแล้วก็ช่วยกระตุ้นการเติบโตของการบริโภคในครัวเรือนนะคะที่5.4-5.6% ค่ะแต่ก็ไม่ได้จบแค่นี้นะคะในส่วนของผู้ประกอบการเอกชนอาจจะมีความเห็นด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อการลงทุนก็จริงแต่ในด้านแรงงานนะคะคุณผู้ฟังก็มีการประท้วงกันครั้งใหญ่ที่เราเห็นไปตามข่าวมาแล้วช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาสหภาพแรงงานของอินโดนีเซียเนี่ยได้ประท้วงนัดหยุดงานนะคะช่วงนั้นก็6-8ตุลาคมนะคะโดยบอกว่าไม่พอใจกฎหมายนี้ค่ะเพราะว่าจะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของแรงงานแล้วก็การคุ้มครองแรงงานที่เคยได้รับเป็นอย่างมากนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเองเนี่ยเขาก็ขอร้องให้แรงงานยกเลิกแผนการนี้กฎหมายนี้ได้คำนึงถึงข้อเรียกร้องของแรงงานหลายประการค่ะโดยยังคงอ้างอิงกฎหมายเดิมในประเด็นการจัดการปัญหาด้านแรงงานชั่วคราวการจัดจ้างคนภายนอกการเลิกจ้างค่าแรงขั้นต่ำแต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามความต้องการของแรงงาน 100% เขาก็ขอให้พิจารณาผลลัพธ์ของกฎหมายซึ่งกำหนดตามแนวทางไว้นะคะแต่ว่าแรงงานหลายพันคนจากเมืองต่างๆเนี่ยก็ได้มีการเข้าร่วมการหยุดงานประท้วงค่ะแล้วบางจุดก็มีการก่อจลาจลด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าผลกระทบโอกาสนะคะแนวทางการปรับตัวของภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการไทยด้วยกับกฎหมายที่เรียกว่าออมนิบัสเนี่ยนะคะของอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะคะว่ากฎหมายนี้นะคะอย่างที่บอกว่ามันสวนทางกันแล้วอินโดนีเซียจะเดินต่ออย่างไรจะแก้ไขตรงไหนอย่างไรค่ะเราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนและอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์ค่ะครับสวัสดีครับคุณอ้อค่ะวันนี้จะขออาจารย์อธิบายเรื่องของกฎหมายที่เป็นปัญหาของอินโดนีเซียในตอนนี้นะคะเรียกว่า Omnibus Law ค่ะต้องให้อาจารย์อธิบายก่อนนะคะว่าตัว Omnibus Law เนี่ยคืออะไรคะอาจารย์คะคำว่า Omnibus มันเป็นภาษาโบราณนะคะค่ะแล้วก็ถ้าเอาคำว่ากฎหมายมาต่อท้ายมันก็เลยแปลว่ากฎหมายสารพันหมายความว่ามันเป็นกฎหมายนานาชนิดที่อยู่ในคำนี้ซึ่งในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยคำว่าออมนิบัสลอมันก็เลยหมายถึงจำนวนกฎหมายที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยรัฐสภาของอินโดนีเซียเ
เมื่อต้นเดือนตุลาที่ผ่านมาค่ะแล้วมันประกอบไปด้วย7กฎหมายที่ได้ที่ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ย79ฉบับโอ้โหนะครับค่ะพอมันเป็น79ฉบับเนี่ยมันก็เลยเป็นการยากที่จะบอกว่ามันมีอะไรบ้างในทางข่าวหรือว่าในรายละเอียดเวลาจะไปพูดไปอธิบายให้คนฟังค่ะนะฮะเขาก็เลยเรียกรวมๆว่าทั้ง79ฉบับเนี่ยมันคือ Omnibus Law แต่จุดหนักของเขาเนี่ยก็คือเนื่องจากว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจโควีเนี่ยนะฮะโจโควิโดโดเนี่ยเห็นสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่มันสุดนะฮะสุดหนักมากค่ะแล้วก็มันเกินระดับคาดหมายจริงๆเนื่องจากว่านั่นนะฮะโควิด19คือปัญหาสำคัญทำให้ส่งผลกระทบทั้งการผลิตภายในการส่งออกหรือแม้กระทั่งการดึงดูดเอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนรายใหม่ๆแทบจะไม่มีเลยนะครับและนั่นคือประเด็นประเด็นถัดมาก็คือว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยก็เลยมองว่าไหนๆมันก็เกิดโควิด19แล้วเนี่ยทำอย่างไรเพื่อที่จะสร้างเงื่อนไขหรือว่ามีปัจจัยดึงดูดการลงทุนให้มากขึ้นนะครับก็เลยมานั่งพิจารณาว่าโดยการเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยกันนี่แหละค่ะซึ่งอินโดนีเซียมองไปเนี่ยไม่ได้มองประเทศไทยนะครับเขามองไปที่เวียดนามเนี่ยทำไมประเทศอื่นในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเศรษฐกิจติดลบนะครับแต่เวียดนามเนี่ยยังสามารถที่จะบวกอยู่ได้ค่ะนะครับพอมองว่าเมื่อเวียดนามบวกอยู่ได้เช่นนี้แล้วเนี่ยเขาก็เลยไปเจาะประเด็นเลยนะครับว่ามันปัจจัยอะไรที่หนึ่งแหละการดึงดูดทุนจากต่างประเทศมันถึงเข้าไปมันก็มีอยู่สองอย่างที่เป็นเป้าหมายหลักๆนะครับอย่างแรกก็คือว่าระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างไรเขาก็ไปศึกษานะครับทั้งในเรื่องของการความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจความสะดวกในการยื่นจดทะเบียนนะครับแล้วก็เรื่องที่ดินนะฮะแล้วมันก็ลามมาถึงเรื่องเงินการโอนเงินอะไรต่างๆนานารวมไปถึงภาษีนะครับแต่จุดหลักที่มันเกิดการประทุขึ้นในอินโดนีเซียนั้นเนี่ยมันว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนที่ไปเชื่อมโยงกับการจ้างงานถึงมีการประท้วงขึ้นมาไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์เขาแรงงานเนี่ยเขาไม่พอใจตรงไหนเพราะว่าถ้าดูจากข่าวฟังเสียงจากภาคเอกชนนี่เขาก็ดูจะพอใจกับกฎหมายฉบับนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาคแรงงานเขาจะกระทบตรงไหนยังไงเหรอคะอาจารย์คือมันเป็นคือปัจจัยเราต้องมองอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าปัจจัยการดึงดูดการลงทุนเนี่ยมันหมายความว่านักลงทุนต้องมองเห็นว่าเข้าไปปุ๊บเขาต้องได้นะครับแล้วก็ต้องได้เยอะนะครับแต่ถ้าได้เท่าเดิมเหมือนกับช่วงก่อนโควิด19เนี่ยก็ไม่รู้จะเข้าไปทำไมจริงไหมครับเพราะว่าขนาดว่าโดยปกติทั่วไปเนี่ยมันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นหรือเทียบกับเวียดนามไปเวียดนามเนี่ยได้ตังค์มากกว่าลงทุนที่เวียดนามได้เยอะกว่าแล้วก็สะดวกกว่าแล้วก็กำลังแรงงานก็ไม่ได้ด้อยไปกว่ากันก็ต้องมีเยอะด้วยนะครับอย่างเวียดนามเนี่ยก็ประชากรก็เฉียดเฉียดร้อยล้านแล้วเนี่ยส่วนอินโดนีเซียถึงแม้ว่าจะมีประชากรมากที่สุดในอาเซียนก็จริงนะครับแต่ว่าภูมิศาสตร์ของอินโดนีเซียก็คือเป็นเกาะที่อยู่เยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นแรงงานส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่บนเกาะขนาดใหญ่ที่เป็นเกาะศูนย์รวมของการลงทุนแล้วก็ภาคธุรกิจอยู่แล้วนะครับในที่นี้ก็คือเกาะชาวาซึ่งมีแรงงานอยู่เยอะแยะนะครับจุดตรงนั้นเขาก็เลยมองเปลี่ยนเทียบนะครับว่าเงื่อนไขในเรื่องแรงงานเป็นอย่างไรเนื่องจากว่าในอินโดนีเซียเนี่ยฮะขอทำความเข้าใจสักเล็กน้อยก่อนเบื้องต้นนะฮะแรงงานในอินโดนีเซียในอดีตที่ผ่านมาจะได้รับการคุ้มครองแรงงานเนี่ยดีมากนะครับดีมากดีก็คือว่าให้ผลประโยชน์ตอบแทนกับภาคแรงงานหรือว่าลูกจ้างเนี่ยมากเป็นพิเศษนะครับหนึ่งและก็คือเนื่องจากว่าเขาก็มองว่าเขาเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอย่างเยอะแยะมากมายนะครับอันที่สอง
อย่าลืมว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นอิสลามค่ะนะครับพอเป็นอิสลามแล้วเนี่ยข้อหนึ่งซึ่งกำหนดไว้ในเรื่องของแรงงานก็คือว่านายจ้างต้องให้ความเคารพสิทธิทางด้านการนับถือศาสนาอืมนั่นหมายความว่าอะไรครับก็คือเมื่อเป็นอิสลามคุณก็ต้องละหมาดวันละ5ครั้งค่ะจริงไหมพอละหมาดวันละ5ครั้งแล้วเนี่ยนายจ้างถามว่าเป็นประโยชน์ต่อนายจ้างหรือไม่ก็ไม่เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเอามารวมกัน5ครั้งเนี่ยก็รวมแล้วเนี่ยมันเกือบ2ชั่วโมงนะครับมันคือช่วงเวลาที่หายไปถึงแม้ว่าคุณจะทดแทนอย่างไรก็แล้วแต่มันก็จะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของการ OT ก็คือการทำงานร่วมเวลาเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มใช่ก็ต้องไปจ่ายเพิ่มตรงนั้นอีกนะคะมันก็เลยทำให้มีการพิจารณาสถานะหรือว่าถ้าจะสู้กับเวียดนามหรือประเทศอื่นๆได้เนี่ยต้องไม่คำนึงถึงหลักของศาสนาค่ะต้องคำนึงถึงหลักสากลว่าด้วยวันเวลาในการเข้าทำงานนะครับว่าด้วยอัตราของ OT อะไรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงในอินโดนีเซียเนี่ยภาคอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็จะอยู่ในภาคของพลังงานแล้วก็เหมืองแร่แล้วก็ป่าไม้ซึ่งอันนี้เนี่ยอินโดนีเซียเดิมทีเดียวเขาก็มองว่ามันคือจุดแข็งของเขาอยู่แล้วทุกคนในส่วนต่างประเทศเนี่ยก็อยากจะได้นะครับมีใครไม่อยากได้น้ำมันและแก๊สมีใครไม่อยากได้ถ่านหินนะครับหรือเหมืองแร่อะไรต่างๆซึ่งในภาคอุตสาหกรรมนี้เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยใช้คนไม่เยอะนะฮะใช้แรงงานไม่เยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องทุนแรงซะเป็นส่วนใหญ่มันก็เลยเมื่อคุณให้กำหนดให้สิทธิประโยชน์กับแรงงานสูงแต่ว่าเขาก็ไม่จำเป็นที่ต้องจ้างแรงงานเยอะใช่ไหมครับเขาก็เอาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรเข้าไปทดแทนได้มากกว่าเขาก็ยอมเพราะว่าเขาอยากได้ทรัพยากรตรงนั้นแต่ทีนี้ในประเทศเนี่ยมันไม่สามารถที่จะหล่อเลี้ยงได้ด้วยพลังงานเหมืองแร่นะครับและป่าไม้เท่านั้นมันจะมีภาคอุตสาหกรรมอื่นการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องนุ่งห่มหรือปัจจัยสีทั้งหลายเนี่ยนะฮะซึ่งในภาคเนี้ยมันต้องใช้แรงงานมันต้องเยอะมันต้องใช้แรงงานมันต้องเยอะแล้วเนี่ยรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยบอกว่าแล้วทำอย่างไรผู้สารผู้กันเหล่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นได้ค่ะนะครับมีการจ้างงานมากขึ้นจริงๆมันก็มีอยู่แล้วแหละแต่ว่าเมื่อเทียบสัดส่วนกับประเทศอื่นนะครับมันน้อยก็เลยทำให้มีการพิจารณาว่าปัจจัยดึงดูดคืออะไรบ้างเราก็เลยเห็นการออกมาประท้วงก็เพราะว่าปัจจัยดึงดูดเนี่ยมันไปกระทบแรงงานโดยตรงนะครับแล้วให้ผลประโยชน์โดยตรงกับในนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนยกตัวอย่างเช่นนะฮะในส่วนของแรงงานตัวหลักๆเลยก็คือที่เขายกขึ้นมาแล้วก็ประท้วงกันเดือดเนี่ยนะครับก็คือว่าในกฎหมายว่าด้วยค่าจ้างแล้วก็ผลประโยชน์ตอบแทนให้กับแรงงานรวมไปถึงสวัสดิการของแรงงานเนี่ยนะครับในกรณีที่มีการถูกเลิกจ้างถ้าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นนักธุรกิจนะครับถ้าไปเลิกจ้างใครที่เป็นลูกจ้างประจำอยู่แล้วก็ต้องจ่ายเงินชดเชยใช่ไหมครับค่ะก็ต้องจ่ายเงินชดเชยซึ่งตามกฎหมายเดิมของอินโดนีเซียเนี่ยต้องจ่ายถึง32เดือนนะฮะ32เดือนนะก็คือนี่คือที่ปฏิบัติกันมาอันนี้อันเดิมใช่ค่ะ32เดือนแต่อันใหม่เนี่ยก็คือข้อกำหนดใหม่ก็คือว่าลดจาก32เดือนเหลือชดเชยสูงสุด19เดือนโอ้ก็คือมันหายไปเท่าไหร่ละมันหายไป13เดือนใช่ค่ะอาจารย์ใช่ไหมฮะค่ะมันหายไป13เดือนก็นั่นแหละก็คือมันทุกคนอยู่มีเงินอยู่ขนาดนี้แล้วมันหายไปไม่ใช่น้อยใช่ไหมครับถ้าเราเทียบเป็นเงิน 10,000 ต่อเดือนเนี่ยมันก็หายไปตั้งแต่3ค่ะจริงไหมจริงก็แน่นอนอันนี้คือปัจจัยที่ทำให้ออกมาประท้วงเดือนนะครับตั้งแต่ต้นเดือนตุลาแล้วนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือมันไปให้เอื้อประโยชน์ให้กับผู้นายจ้างก็คือว่าเป็นการเปิดช่องทางนะครับให้นายจ้างสามารถเลือกจ้างได้ว่าคุณจะจ้างแบบชั่วคราวหรือจ้างแบบถาวรนะ
ค่ะแต่ทีนี้กฎหมายใหม่ที่เปิดทางให้ทำเป็นสัญญาจ้างชั่วคราวได้ก็ไม่ต้องบรรจุถาวรก็ได้จ้างไปแบบนี้ไม่ต้องบรรจุก็คือผมก็จะทำสัญญาจ้างกับคุณเป็นรายจริงค่ะก็คือเหมือนจ้างทำของนี่แหละนะครับก็คือปีนี้เสร็จปีหน้าก็ต่อปีนี้เสร็จปีถัดไปก็ต่อที่เป็นต้นนะครับนั่นหมายความว่าผมก็ไม่ต้องจ้างคุณมาเป็นพนักงานอาจารย์อ้อมถามค่ะอ้อมถามนิดนึงค่ะอาจารย์ว่ามาตรการเหล่านี้เนี่ยทางอินโดนีเซียเขาระบุไหมคะว่าที่เขาปรับเนี่ยต้องให้เป็นไปตามระบบสากลมันใช้มันเป็นคำนี้ไหมคะหรือว่าเขาปรับตามความยืดหยุ่นความเหมาะสมในการลงทุนในอินโดนีเซียเท่านั้นนะคะหรือมันเป็นไปตามระบบสากลในภาคแรงงานสากลเนี่ยมันมีหมดเลยนะครับก็คือมันก็อยู่ที่เนื้อผ้าอยู่ที่ความจำเป็นทางด้านแรงงานค่ะนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราเปิดในลักษณะนี้อย่างประเทศไทยเราก็มีเอาท์ซอร์สใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราเรียกว่ามีการจ้างบริษัทข้างนอกมาดูแลแทนอย่างเช่นหลายๆบริษัทอย่างธนาคารอย่างเงี้ยเราสังเกตใช่ไหมฮะเราก็จะมีเอาท์ซอร์สเนี่ยหมายถึงใครฮะหมายถึงคนที่ไม่ได้นั่งอยู่หลังเคาน์เตอร์แต่หมายถึงคนที่มาเคยมายืนว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะเขียนเอกสารตรงนั้นมาช่างนี้หรือไปเขียนรหัส ATM อะไรเงี้ยให้นะครับคนเหล่านี้เขาเรียกว่าเอาซอร์สเมื่อเป็นเอาซอร์สแล้วเนี่ยก็มันก็จะเป็นพนักงานชั่วคราวนะครับก็คือทำสัญญากันก็คือสิ้นสุดสัญญาฉันไม่ต่อก็คือเลิกจ้างนะครับแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ก็เลยที่เดิมที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่มีเงื่อนไขอย่างนี้ oh. นะครับ ก็พอมีการกำหนดอันนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็คือเหมือนกับว่าเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนายจ้างใช่ไหมครับว่าต่อไปนี้นะถ้าไม่อยากไปถูกมัดกับลูกจ้างเนี่ยก็ทำเป็นชั่วคราวสัญญาเป็นปีได้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเรามองในแง่ของแรงงานความมั่นคงในชีวิตหรือสวัสดิภาพคุณอยู่ที่ไหนจริงไหมครับก็คือเหมือนกับหารายได้ที่ไม่ประจำซึ่งไม่รู้เลยว่านายจ้างเขาจะเลิกจ้างเมื่อไหร่แล้วก็เรียกร้องไม่ได้ด้วยเมื่อเขาเลิกจ้างเพราะว่ามันเป็นไปตามสัญญานั้นใช่ไหมครับ นี่คือปัจจัยที่สองที่ทำให้มีการประท้วงเดือดนะครับอันที่สามอันนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากก็คือถ้ามองในแง่ของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีผลเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยหลักสากลแล้วเนี่ยมันไม่มีการกำหนดว่าถ้าไม่ทำมันจะผิดอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นหลักปฏิบัติสากลก็คือการจ่ายค่าชดเชยหรือว่าจ่ายเงินเดือนให้กับสตรีในระหว่างลาคลอดนะครับลาคลอดหรือแม้กระทั่งในอินโดนีเซียนี่กำหนดถึงขนาดว่าลาป่วยเมื่อรอบประจำเดือนมาก็ลาได้ก็ลักษณะของอินโดนีเซียก็จะมีข้อนี้นะครับก็คือว่ากฎหมายเดิมเนี่ยก็คือว่าลาคลอดก็ได้ตังค์ลาป่วยบัตรปวดประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยก็ได้ตังค์นะครับซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในแง่ของนายจ้างก็คือว่าฉันต้องจ่ายอย่างเดียวเลยเนาะอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ต้องไปเปรียบเทียบแล้วประเทศอื่นล่ะเอาประเทศอื่นก็จ่ายเหมือนกันนะแต่ว่าก็จะเป็นแบบครึ่งๆนะครับก็คือถ้าให้เงินเดือนอยู่ครึ่งหนึ่งนะครับก็พยายามที่จริงๆก็คือมันก็คือคนละวิธีในการที่จะทำให้คนที่เป็นลูกจ้างเนี่ยเมื่อคลอดแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาทำงานให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องเคลียร์ซึ่งกันและกันแต่ทีนี้ข้อกำหนดใหม่เนี่ยนะครับก็คือว่าไม่ต้องจ่ายเลยนะครับไม่ต้องจ่ายให้ผู้หญิงลาคลอดแล้วก็ไม่ต้องจ่ายให้ในกรณีที่คุณลาป่วยปวดประจำเดือนตัดสิทธิ์นี้ไปเลยก็คือให้สิทธิ์ในการลาแต่ก็ให้สิทธิ์นายจ้างที่จะไม่จ่ายไม่ต้องจ่ายนะครับโอ้ก็อันนี้มันไปกระทบอย่างชัดเจนเลยนะครับเมื่อมันไปกระทบแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้ว่าแล้วแรงงานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็ต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกเมื่อคลอดใช่ไหมครับก็ไม่ได้เงินไม่ได้จ้างครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ค่าจ้างไม่ได้ค่าไม่ได้สวัสดิการอะไรเลยค่ะนะครับในระหว่างนี้นี่คือกี่ข้อแล้วเนี่ยสามข้อค่ะอาจารย์ค่ะอันที่ห้าอันที่สี่เนี่ยนะครับก็คือว่าจำกัดเวลาทำร่วงเวลาทำงานร่วงเวลานะครับก็คือเดิมทีเดียวเนี่ยสามารถที่จะทำได้
ทำงานปกติ8ชั่วโมงOT 8ชั่วโมงได้ถ้าคุณมีกำลังพอนะครับซึ่งอาชีพนี้ส่วนใหญ่เราก็จะเห็นคนที่เป็นรปภ.ใช่ไหมฮะหรือคนที่ประจำตามเครื่องจักรโรงงานอะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะทำหรือบางทีก็จะแล้วแต่นะหัวโคกแต่หัวโคกอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าสุดแล้วแต่แต่หน้าที่นะครับแต่ข้อกำหนดใหม่เนี่ยกำหนดเลยก็คือลดก็คือว่าคุณสามารถที่จะทำOTได้ไม่เกิน4ชั่วโมงต่อวันนะครับมันก็หมายความว่าเหมือนกับการลดโอกาสที่จะได้เงินพิเศษเพิ่มก็ได้แค่4ชั่วโมงแค่นั้นห้ามเกินได้แค่4ชั่วโมงหรือนะครับหรือ18ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่เกินนะฮะกระทบแน่ๆนะก็คือว่าเดิมเนี่ยคุณต้อมอาจจะได้สามารถมีเงินเพิ่มได้วันละ8ชั่วโมงเราก็จำกัดซะให้เหลือแค่4ชั่วโมงก็พอนะครับในค่าจ้างก็ไม่ได้เพิ่มนะครับแต่โอกาสที่จะได้ค่าจ้างเพิ่มเนี่ยมันก็ลดลงนะครับจาก8เหลือ4นะครับก็คือลดลง 50% นั่นแหละถ้าจะพูดตามหลักนี้นะฮะแล้วไม่แค่นั้นนะครับก็คือสัปดาห์นึงเนี่ยไม่เกิน18ชั่วโมงไม่รวมแล้วต่อคนนะครับก็ลองไปบวกลบคูณหารสูตรนะฮะว่ามันลดลงเยอะขนาดไหนแล้วอีกอันนึงนะครับก็คือปกติที่อินโดนีเซียเนี่ยจะมีวันหยุดสัปดาห์ละ2วันนะครับในตลาดแรงงานในว่าด้วยของสิทธิของแรงงานเนี่ยแต่ข้อกำหนดใหม่ที่อยู่ในส่วนของ79ฉบับด้วยเนี่ยนะฮะก็คือว่าด้วยแรงงานเนี่ยเขาจะลดวันหยุดได้นะฮะได้แค่1วันเท่านั้นต่อสัปดาห์ทีนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกวันไหนจาก2วันเหลือ1วันต่อสัปดาห์เหลือ1วันเท่านั้นนะครับก็คือมันหายไป 50% ค่ะนะสิทธิ์ในการพักผ่อนนับนอนนะครับมันก็หายไป 50% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่อันตรายอีกอันหนึ่งซึ่งทำให้รายงานเนี่ยมองไม่เห็นศักยภาพหรือว่าโอกาสของตัวเองเลยก็คือมีการยกเลิกอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนะครับก็คือไม่จะไม่บังคับใช้แล้วในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอย่างประเทศไทยเราอะไรฮะวันละ300กว่าบาทอย่างเงี้ยนะครับในอินโดนีเซียก็จะตกอยู่ประมาณวันละ200กว่าบาทนะครับต่อไปนี้นะครับนายจ้างไม่ต้องไปกังวลเรื่องนี้แล้วแต่พอใจจะจ้างให้เป็นสิทธิ์นะฮะไม่ให้เป็นดุลพินิจนะครับอำนาจของแต่ละรัฐแต่ละจังหวัดในการที่จะกำหนดอย่างเหมาะสมก็คือว่าให้อำนาจของผู้บริหารในแต่ละพื้นที่ที่จะพิจารณานะครับว่าจะให้เท่าไหร่อันนี้มันเหมาะอยู่เท่าไหร่ทีนี้มันก็เลยทำให้แรงงานเนี่ยนอกจากเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมันก็เอื้อนะฮะมันก็จะไปเอื้อประโยชน์กันระหว่างผู้ปกครองกับนายจ้างใช่ใช่ไหมครับมันก็จะไปกระทบอะไรฮะก็คือเมื่อให้อำนาจของนายจ้างซึ่งเป็นฝ่ายรัฐกับฝ่ายรัฐเนี่ยมากขึ้นนะฮะระบบไตรภาคีมันก็ถูกทำลายไปฟังดู 4-5 ข้อนี้ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือประเทศไหนก็อาจจะเกิดการประท้วงได้นะคะอาจารย์ใช่ก็คือระบบไตรภาคีก็คืออะไรนะก็คือนายจ้างลูกจ้างรัฐรัฐนะครับเวลาเจรจากันเนี่ยตอนนี้มันก็หมายความว่ามันก็เป็นสิทธิของนายจ้างแล้วก็รัฐเท่านั้นค่ะส่วนลูกจ้างนี่ก็นั่งรอเจรจากันว่าคุณจะได้เท่าไหร่อาจารย์คะพอมันออกมาแบบนี้ค่ะมันค่อนข้างจะสวนทางกันระหว่างภาคธุรกิจอันเนี้ยก็อาจจะดึงดูดการลงทุนได้นายจ้างก็อาจจะผ่อนคลายอะไรหลายๆอย่างได้เรื่องของสวัสดิการลูกจ้างแต่ในขณะเดียวกันแรงงานก็มีปัญหากฎหมายฉบับนี้เขาจะไปต่อยังไงคะอาจารย์แล้วก็จะมีผลต่อนักลงทุนในอาเซียนหรือประเทศอื่นๆในอาเซียนยังไงกับอินโดนีเซียบ้างคะอาจารย์ที่มันมีปัจจัยอยู่นะฮะที่ทำให้จริงๆเนี่ยมันกระทบแรงงานก็จริงนะครับการที่นี้เนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐนะว่าจะมาทดแทนหรือว่าชดเชยอย่างไรก็เหมือนกับว่าสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็คือว่าทำอย่างไรเพื่อที่จะไม่ให้มีการประท้วงแล้วก็ยึดตามกฎกติกานี้เพื่อที่จะดึงเอาเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาให้ได้มากขึ้นนะครับให้มีการจ้างงานก็คือเป้าหมายเขาเนี่ยเขาอยากจะในหลังจาก1ปีแรกเนี่ยเขาอยากจะให้มีการจ
3ถึง4ล้านอัตรานะครับแต่ทีนี้โควิด19เนี่ยก็ทำให้คนอินโดนีเซียตกงานแล้วทุกวันนี้เนี่ยมากกว่า3ล้านอัตราก็ลำบากอยู่แล้วด้วยนะอาจารย์ก็ลำบากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่ารัฐจะชดเชยอย่างไรค่ะนะครับก็คือไม่ถ้าจะพูดจริงๆก็คือรักษาผลประโยชน์ให้กับนายทุนค่ะนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐก็ต้องรักษาผลประโยชน์ให้กับแรงงานนะฮะก็คือเช่นแบบไหนล่ะก็คือรัฐอาจจะไปเจรจากับแรงงานเองนะครับว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวรัฐดูแลให้สวัสดิการการคลอดการลาป่วยนะครับก็แค่มาผูกไว้กับประกันสังคมอะไรต่างๆคือมันก็ใช้กลไกพวกนี้ได้ค่ะเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะปลุกเปิดธุรกิจใหม่ๆหรือว่าภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพราะว่าอะไรสิ่งที่อินโดนีเซียมองตอนนี้นะครับก็คือว่าโลกเนี่ยต้องการสินค้าอะไรสินค้าอุปโภคบริโภคอินโดนีเซียก็อยากจะเพิ่มอุตสาหกรรมนี้นะครับและอีกอันหนึ่งซึ่งอินโดนีเซียได้กว่าประเทศอื่นมากๆเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมในภาคบริการการท่องเที่ยวนะครับซึ่งเขามีทรัพยากรมีสิ่งแวดล้อมมีอะไรที่งดงามอยู่เยอะแยะมากมายเขาจะขยายตลาดนี้ให้มีการจ้างงานได้อย่างไรจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นมัคคุเทศก์หรือเป็นไกด์ทัวร์เนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเอาท์ซอร์สเป็นงานอิสระอยู่แล้วเขาก็อยากจะไปเพิ่มในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูฝีไม้ลายมือนะครับว่าโจโควีเนี่ยจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรสร้างความเข้าใจจากแรงงานได้อย่างไรทำอย่างไรให้แรงงานนั้นนะครับเกิดความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชีวิตนี้มันสุ่มเสี่ยงเหลือเกินเพราะว่ามันไม่มีสวัสดิภาพนะครับแต่ทีนี้ในภาครัฐเนี่ยก็สามารถที่จะดูแลได้นะฮะก็คืออาจจะตั้งกองทุนตั้งอะไรขึ้นมาเพื่อให้แรงงานเนี่ยเกิดความมั่นคงในชีวิตนะครับเหมือนก็มันก็ต้องคิดกันไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ใช่ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยนะครับคนที่เห็นด้วยก็ยืนอยู่เยอะค่ะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูที่ว่าคนที่ออกมาประท้วงหรือจับกันไปแล้วเนี่ย 4,000 มาถึง 4,000 กว่าคนเนี่ยค่ะนะครับมันจะไปถึงจุดไหนค่ะก็ต้องดูแต่ผลกระทบมันมีแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่ปรากฏเพราะว่าสิ่งที่มันกระทบใหญ่กว่านั้นคือโควิด19ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างเราเป็นนักลงทุนไทยถ้าเกิดเราจะไปลงทุนอะไรในอินโดนีเซียเนี่ยเราจะต้องรอดูกฎหมายอันนี้ให้ชัดเจนไหมคะถ้าเกิดเราเป็นนักลงทุนเข้าไปนี่จะกระทบไหมคะอาจารย์ว่าเขาจะแก้ยังไงรอยังไงก่อนก็เขาไม่เลือกสัญชาติอยู่แล้วนะครับเขาให้คุณเอาเงินทุนเข้าไปนะครับไปสร้างการผลิตไปสร้างงานนะครับเขาก็จะภาครัฐก็คือเจตนาของรัฐก็คือต้องการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะนะครับแต่ทีนี้เรายังไม่เห็นใครเข้าไปแน่ๆแหละในช่วงเวลานี้ใช่เพราะโควิดอยู่ที่ยังมีการประท้วงอยู่ค่ะนะครับคือถึงแม้ว่าจะมีโควิด19แต่ว่าปัจจัยอย่างนี้เนี่ยมันก็มีการป้องกันในเรื่องสาธารณสุขเรื่องอะไรต่างๆอยู่นะมันก็จะมีเซฟโซนมีอะไรอยู่ก็อยู่ที่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียจะจัดการกับปัญหาของคนเห็นต่างได้อย่างไรนะครับคือมันไม่สามารถที่จะกำจัดได้ด้วยการจับเข้าคุกนะครับมีการปราบปรามหรอกมันต้องสร้างความเข้าใจเท่านั้นนะครับแล้วต้องมีกลไกมีมาตรการนะครับมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมมารองรับว่าเมื่อเขาเรียกร้องอย่างนี้แล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าชีวิตมันไม่มั่นคงเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกองทุนอย่างอื่นไหมล่ะกองทุนเลี้ยงชีพกองทุนพนักงานคุณเป็นเอาท์ซอร์สแต่คุณก็สามารถทำประกันสังคมกับรัฐได้นะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลมีสิทธิ์เปิดตรงนั้นสิทธิ์เปิดตรงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่สากลปฏิบัติอยู่แล้วประเทศไทยเราก็ทำอยู่ในหลายด้านที่ผมได้เรียนมาก็ต้องรอดูท่าทีของภาครัฐอินโดนีเซียอาจารย์คะล่าสุดนี้เขากำลังจะทบทวนหรือมีความเป็นไปได้ไหมคะที่จะทบทวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวนี้คะอาจารย์แนวโน้มเป็นยังไงอะคะมันก็ต้องทบทวนอยู่แล้วนะครับคือว่าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการอันไหนที่จุดหลักๆที่ผมไล่เรียงมาค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินชดเชยนะครับอาจจะคงไว้เหมือนเดิมก็คงจะไปไม่ได้ถ้าคงไว้เหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะดึงดูดทุนจากต่างประเทศลำบากใช่ไหมฮะคุณชดเชยถึง32เดือนแต่ทีนี้รัฐอาจจะบอกว่าให้ภาคธุรกิจเนี่ยก็ชดเชยตามนี้แหละสูงสุด19เดือนนะครับส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวรัฐสมทบให้ก็เหมือนกองทุนพนักงานกองทุนเลี้ยงชีพอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็จะเพียงแต่ว่าภาค
นะมันมีวิธีอีกเยอะแยะมากมายฮะอย่างแต่ว่าถ้าฉันอยากจะได้อันนี้แล้วเนี่ยคนอื่นห้ามขวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละฮะมันไม่มีทางจบค่ะได้ค่ะแต่ว่าล้วนทุกอย่างมันล้วนเกิดขึ้นได้เมื่อมีการเจรจาต่อรองค่ะหาทางออกร่วมกันค่ะวันนี้ได้ข้อมูลชัดเจนครบถ้วนเลยค่ะอาจารย์แล้วก็เข้าใจในตัวกฎหมายนี้มากขึ้นนะคะขอบพระคุณอาจารย์นะคะครับได้ความยินดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะคะอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประเทศอาเซียนแล้วก็อาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะคะอาจารย์ก็อธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าตัวออมมิบัสลอของอินโดนีเซียที่มีการประท้วงก่อนหน้านี้และตอนนี้ก็ยังอาจจะต้องหาข้อสรุปในหลายๆด้านด้วยกันเนี่ยตัวไหนที่เป็นปัญหาบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิ์ของลูกจ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้างกรณีถูกเลิกจ้างเนี่ยนะคะการจ่ายเงินเชยต่างๆรวมถึงเรื่องของสัญญาการจ้างงานด้วยนะคะการจ่ายเงินชดเชยกรณีลาคลอดนะคะแล้วก็การจำกัดเวลาในการทำงานล่วงเวลาหรือว่า OT แล้วก็เรื่องของวันหยุดที่จะถูกลดลงไปด้วยนะคะแล้วที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งค่ะคือกรณีของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าราชการถ้าเปรียบเทียบกับบ้านเราก็คือเป็นผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนดร่วมกับนายจ้างนะคะอันนี้ภาคแรงงานอินโดนีเซียเขาก็มองว่าไม่เป็นธรรมนะคะกับนายจ้างแต่อย่างที่อาจารย์บอกค่ะว่าเป็นหน้าที่ของรัฐนะคะว่าจะทบทวนกฎหมายเหล่านี้อย่างไรแก้ไขอย่างไรจะมีอะไรที่จะมาชดเชยรองรับให้กับแรงงานที่จะต้องถูกลดสวัสดิการเหล่านี้ลงหรือไม่นะคะมีผลดีต่อภาคธุรกิจการค้าการลงทุนค่ะดึงดูดนักลงทุนแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันก็เกิดปัญหาภายในประเทศในเรื่องของแรงงานอันนี้มันก็อาจจะสวนทางกันก็ต้องรอดูนะคะว่าอินโดนีเซียจะสรุปเรื่องนี้ยังไงเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเราก็จะติดตามมานำเสนอเรื่อยๆในช่วงของอาเซียนเราอัพค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ